แล้วมีเรื่องหนึ่งก็อ่ะโอเคผ่านไปและวันหนึ่งก็เข้ามาทำงานเจอลูกค้าไฮโซนี่ไฮโซเซเลบหลายคนรู้จักดีแต่ไม่เอ่ยชื่อเรื่องนี้ไม่ฟังคือเสียชาติเกิดนะอ่ะเล่ามาอ่ะอยู่ที่ร้านทำผมร้านหนึ่งที่สยามดิสคนในโซนเยอะแยะถูกปะร้านทำผมร้านนี้อยู่ชั้นหนึ่งไฮโซเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่มีไฮโซอยู่คนหนึ่งเดินเข้ามาเขาอายุเยอะขนาดแต่บังเอิญเนี่ยอีร้านที่มันติดกับร้านทำผมที่องค์ทำงานอยู่เนี่ยปิดปรับปรุงคุณไฮโซนี้ก็เดินเข้ามาทำผมทำสีเขาเดินเข้ามากำลังจะเสร็จแล้วเขาก็เลยถามว่าเจ้าเดินอะไรกันทำผมก็ได้ตั้งอย่างนี้ขอโทษนะคะไม่ทราบอะไรนะคะเนี่ยทำอะไรนะคะฮะอ๋อเขาเปิดที่ร้านช้อปปิ้งอะพี่เราจะเรียกเขาว่าพี่เพราะโอมเป็นเด็กบ้านนอกไงไฮโซขนาดไหนก็แล้วแต่พี่ขนาดนี้ก็มาใส่เพชรเม็ดใหญ่ของจริงของปลอมกูก็ไม่รู้แต่มันแสบตามากเพราะไฟร้านกูเยอะมันเป็นร้านช้อปปิ้งอะพี่ปากก็จะเก่งไปหมดก็ดีนะเพราะว่ามีมาเปิดข้างล่างจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนชั้นหน้าไปที่ไหนคะไปบูสแล้วก็จะนั่งอยู่อย่างนี้ไปไหนนะพี่ไปบูสไปบูสบูสในอีดอบูสกับวัสันกูฟังนานมากบูสบูสมึงคลายลิ้นออกมาก่อนนะมึงคลายลิ้นออกมาก่อนเดี๋ยวกูห่อทิชชู่ไว้ให้อีดอกมึงไม่ต้องกลัวบูดหรอกแป๊บเดียวกูใส่คืนให้มันไม่ทันเน่าแป๊บเดียวขอเวลาไม่เกิน1นาทีมึงพูดคำว่าวัสันกับบูดโอเคบูดมันมี S เข้าใจมึงแต่มึงเหมือนจะกินลิ้นลงไปด้วยอีดอกมึงว่าสันก็ไม่ว่าสันมาซึ่งก็ไม่ว่าซึ่งออกมาที่ไหนครับมึงบอกว่าโอ้ยอีหารักเอ้ยกูเวรกรรมมาก